การช้างจะคลายมีความสุจริตกันอยู่เหมือนกันถ้าอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆจะช้ามากช้าจนต้องลุกเดินถ้าไม่ลุกมันจะกระตุกเลยนะคานตัวปัญหาออกไปแล้วแหละครับตัวนิ่วลาลาต่อไปก็นับวันที่จะสบายขึ้นขอให้เป็นระบบการขับถ่ายจะเป็นท้องเทิงถ้าเจ็บมึงก็ขึ้นมานี่ลองหาลุงหนองเนี่ยครับได้นะลองดูเชิญครับคนที่เล่าให้ฟังมันที่ประสบการณ์ตรงโอ้โหมันจะตายจริงๆนะตอนดึกๆเนี่ยนะเดินห้อยเลยจริงๆเรื่องพวกนี้ถ้าหากว่าคนเข้าใจเริ่มเข้าใจตั้งแต่อายุ35ปีประมาณนี้มันรุ่นกลางเนี่ยคนที่มาแล้วพวกนี้เพื่อพอเวลาเป็นรุ่นใหญ่กลายเป็นรุ่นเก่าเนาะสุขภาพจะดีครับเนี่ยไอ้เรื่องงับอากาศช่วงนี้อันมันอันไม่อยู่นานยาวไม่ไหวมันต้องถอนก็ไม่เป็นไรค่อยๆกระเตื้อกระเตื้อขึ้นไปก็มันไม่เหมือนเราเข้าไปเต็มเลยใช่ไหมแล้วอันไว้เนี่ยเราไม่ได้ปล่อยแต่ว่ามันก็ค่อยๆคลายออกมาเองนะลมหายใจเราอะนะออกบางๆมันไม่งั้นอยู่ไม่ได้หรอกนาทีนึงฮะมันเหมือนกับมันเล็ดลอดออกไปเองเนาะเราใจเราก็ยังกันอยู่ค่อยๆสังเกตปอดเราจะขยายขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ๋อให้มันคือไม่ให้ออกเลยนะก็หรือยังไงพอเวลามันไม่ไหวค่อยพรวดออกทีเดียวเลยมันไม่ใช่ระบายออกน้อยๆเหมือนกับเราดำน้ำไงค่อยๆเป่าออกแล้วก็อยู่ได้นานใช่ไหมก็แล้วแต่เป็นเทคนิคทางนั้นนะเป็นเทคนิคก็อย่างที่ว่าเราสูดลมแล้วเราดำน้ำเนี่ยครับเรามีแต่คายออกไม่งั้นมันอัดอั้นไงอนุญาตครับไม่งั้นถ้าไม่ทำอย่างนั้นน่ะมันตัวของพลังงานสูตรมันไม่แตกออกมาครับมันไม่คายออกมาเออมันกลายเป็นว่าคายอากาศครับเออมันก็คายนะเราไม่ได้ต้องการคายอากาศเราต้องการแตกอากาศเพราะว่าพลังงานสูตรมันอยู่ในอากาศโอ้โหตัวนี้ยากนะยากก็ไม่เป็นไรเพราะวันนี้คุณอาเอามาอยู่ในความคิดเรียบร้อยแล้วครับคือยากคือไม่ทำแต่อันนี้ทำมันไม่ยากเพราะว่าทำแล้วรู้แล้วเดี๋ยวก็เขาก็ไปเขาไปของเขาเองแน่นอนครับคุณอาไม่ต้องไปเร่งเขาเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้ไปแชร์กับคนอื่นตอนที่มันแตกนี่เราเหนื่อยหอบเลยนะนั่นแหละครับคือตัววัดเลยครับให้หลังหอบเอาใหม่ใช่ครับเร่งเขาครับได้เท่าไหร่แค่นั้นครับเดี๋ยวมันเขาจะเพิ่มของเขาแล้วเขาเพิ่มให้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยแล้วครั้งที่สองเราก็อ้าวหายใจปกติไปสิจนเราหายเหนื่อยครับพอหายเหนื่อยเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มใหม่เราก็มาดูตัวที่สองจากการที่เป็นส่วนต่างของครั้งแรกเราจะรู้ทันทีเราเนี่ยกำไรมาแล้วมันจะได้นานกว่าเดิมเขาจะไปของเขาอย่าลืมนะครับว่าความรู้สึกเทียบกับบอดี้เราไม่ใช่ความรู้สึกเทียบกับความรู้สึกใครเด็ดขาดหนุ่มบอกแล้วว่าเท่าใดเท่านั้นและกับใครกับตัวเราเท่านั้นครับไม่มีทางเลยนะครับที่เราจะเอาไม่มีใครทำแทนเอกภาพของเราเนี่ยครับเอกภาพว่าเอกภาพเราต้องเท่ากับตัวเราแค่นั้นเองครับเดี๋ยวเขาทำหน้าที่ของเขาเรามีแต่แค่สปอยร่างกายเราด้วยการใช้คอนโทรลความรู้สึกของเราให้ได้แค่นั้นเองครับเขาจะทำเขาเองเขามีศักยภาพครับแล้วมันอยู่ในตัวเราด้วยกลไกออโต้มันจะทำงานเองครับจนนั้นออโต้มันจะทำงานจุดนี้จะบอกว่าเป็นเคล็ดลับที่สุดแล้วคุณนาจะทำได้ก็ทำได้ดีด้วยตั้งใจทำอยู่นะบอกให้เลยครับแค่สถานการณ์ยังไม่พาคุณอาไปสู่จุดที่ถึงขั้นวิกฤตที่พลังงานจะแตกตัวออกนั่นเองต้องพาตัวเองไปอยู่ในถ้ำเนี่ยช่วงที่มันแตกเป็นยังไงต้องทำเองครับต้องทำเองต้องทำเองต้องทำเองครับ
ลองสลับคุณอาไปแลกอยู่กับเด็ก13คนเท่านั้นแหละครับคุณอาจะเก่งเก่งเลยครับทีแรกผมยังคิดอยู่ว่าถ้ามันหาไม่เจอแล้วมันจะตอบสังคมว่าไงมันทั่วโลกเลยนะนะถ้ามันไม่เจอแล้วไม่มีซากไม่มีอะไรมันจะคุยกับสังคมว่าไงมันธรรมชาติก็เปิดให้รู้แหละก็ไม่ถึงเวลาคนถามผมจังตอบผมก็บอกเป็นเพียงแค่ปริศนาธรรมใช่นะในนี้มันเป็นมันอยู่ได้ยังไงสิบวันไม่มีของกินมันต้องมีของดีของดีที่ของดีเลี้ยงดูอยู่ของดีของที่ดีที่สุดก็คือคำตอบนั่นเองครับว่าธรรมชาติของโครงสร้างที่13คนไปเจอก็คือหนึ่งเขามีอาหารไปเขากินอาหารหมดกินอาหารหมดเขาถามว่ากินอะไรต่อเขากินน้ำครับก็แสดงว่าอาหารไม่จำเป็นละมันหมดความจำเป็นไปแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็หล่อเลี้ยงด้วยน้ำถามว่าเขาไปกินอะไรต่อเขาหนีน้ำครับไปกินอากาศต่อพอได้ไหมครับน้ำอ่ะมันท่วมโถงถึง3โถงเขาจึงเดินเข้าไปอีก200เมตรเพื่อหนีน้ำเพื่อให้เจออากาศพอเจออากาศเพราะฉะนั้นน้ำไม่มีความจำเป็นเท่ากับอากาศน้ำเป็นเท็จนะตัวอากาศสิครับคือตัวที่ทำให้มนุษย์อยู่รอดปลอดภัยแล้วถามว่าเขาดูได้ยังไงตั้ง10วันเขาใช้ความนิ่งครับใช้ความนิ่งคอนโทรลแล้วก็ใช้น้ำหนึ่งหยดก็แสดงว่าพลังงานได้น้อยที่สุดแสดงว่าน้ำไม่จำเป็นต้องทานมากเลยเขาใช้น้ำหยดจากผนังถ้ำครับพลังงานเลยครับกับอากาศนะครับแลกเปลี่ยนกันจนอยู่ได้รอดปลอดภัยแล้วแข็งแรงด้วยผลสำรวจคือท่านผู้ว่าบอกว่าเด็กแข็งแรงเกินกว่าที่คิดใช่ก็แน่นอนหนึ่งเขามีกำลังกายที่ดีเพราะว่าเขายังเด็กสองเขาเป็นนักกีฬาแต่ในขณะเดียวกันตัวของน้ำและตัวของอาหารไม่มีความหมายเท่ากับอากาศเลยใช่ดูจากในคลิปมันเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับถึงบอกว่างับอากาศคือรักษาสุขภาพอากาศมีอะไรมีพลังงานบริสุทธิ์มีครับคือทำแล้วได้ทันทีด้วยนะครับไม่ต้องรอว่าวันนี้วันมะรืนนี้ไม่ใช่ทำปุ๊บได้แบบนั้นเลยแค่ไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งอย่าโลภทำไปเรื่อยๆเพราะอย่าลืมว่าเราสะสมความไม่บริสุทธิ์มาเยอะแล้วตัวเหนื่อยนั่นแหละครับเราสะสมไม่มามากแล้วครับตัวเหนื่อยตัวเหนื่อยยากเราไม่ได้สะสมเลยเหนื่อยยากคือพลังงานบริสุทธิ์เยอะใช้ได้มากนะครับเหนื่อยยากเหนื่อยง่ายนะคือมีแต่พลังงานไม่บริสุทธิ์เต็มตัวหมดเลยครับตัวเหนื่อยง่ายทีนี้เดิมไม่เคยมีใครหรือไม่มีลุงหมอกแล้วลุงหมอกก็อยู่ในวิทยุตั้ง20ปีเขาไม่มีใครรู้อีกว่าลุงหมอกอยู่ที่ไหนในวิทยุยานเกราะ AM540เพิ่งมาขึ้นบนออนไลน์เนี่ย3 ปีแล้วไหนกว่าจะมาจบที่พลังงานบริสุทธิ์และงับอากาศอีกแล้วไหนกว่าจะเจอกันกับคุณอาอีกครับผมก็เห็นในแฟเดียวก็จะไปอีกแล้วครับไปแล้วครับไปไหนไหนที่ไหนไหนแล้วนะฮะเห็นกันอยู่หลักๆก็จะไปอีกแล้วเอ้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ลุงหอกฝากไว้ให้กับทุกคนก็คือเรื่องของการงับอากาศอยู่ไหนก็อยู่ได้เพราะคุยกับอากาศได้ทุกคนอากาศหายใจหมดอากาศไปทั่วทุกที่ทั่วโลกไม่ลงทุนไม่ต้องซื้อครับทั้งหมดนี้อย่าเชื่อนะคุณอาต้องทำครับต้องทำเองอย่าเชื่อถ้านั่งเชื่อปุ๊บจบเลยเหมือนกันจะเป็นธรรมะเป็นอยู่ในกลุ่มของที่ธรรมชาติเขาคัดทิ้งครับธรรมชาติเขาคัดออกแค่นั้นเองออกไปวนมาใหม่เลยประมาณนี้นะไปเริ่มใหม่แล้วกันแต่ถ้าใช้ความเข้าใจแล้วแล้วครับเออมาไปต่อร้อนเลยขานี่ร้อนไปถึงปลายเท้าตอนนี้ผลจากการให้ของคนที่เขามีศักยภาพเกินร้อยคุณนาก็ต้องไปในศักยภาพของคุณนาที่มีความร้อนเช่นเดียวกันนะครับเพราะการอัดอากาศเมื่อมันระเบิดมันก็จะร้อนเหมือนกันความรู้สึกที่ได้เกินกว่าโล่งก็คือตัวร้อนโล่งก็คือภายนอกมันได้กับตัวแต่ร้อนมันได้ภายในมันได้ทั้งความรู้สึกภายนอกและภายในเนี่ยครับแค่อากาศเนี่ยครับ
ใครบอกว่าอวกาศหายใจไม่ได้หายใจในโลกนี่แหละครับในอวกาศไม่มีอากาศแต่เราสามารถหายใจอวกาศเข้าไปได้นี่แบบขนาดเข้าขึ้นไปที่สูงอากาศเบาบางยังน็อกเอาเลยนะเนาะมีมาอะไรซึ่งพวกที่ไปที่เบสอะไรพวกนี้นะไม่เคยชินกับความสูงเนี่ยจะปวดหัวป่วยเลยนะเพื่อนผมคนหนึ่งนี่เป็นพอจุดเริ่มต้นตรงนั้นแล้วสุดเลยสุดเลยเราไปแล้วเอาไปแล้วผมไปครั้งนั้นก็เหมือนกับปวดหัวเขาบอกว่าบินไปโดยตรงไม่ได้ต้องไปทางลบค่อยๆขึ้นไปค่อยๆขึ้นความสูงครับก็จู่ๆพวดไปอยู่ตรงโน้นนี่นะร่างกายไปไม่ได้ครับทุกวันนี้รถไปถึงไหมนะถึงแล้วรถไฟถึงนี่ถึงโอ้น่าดูมากไปรถไฟผมว่ามันน่าจะธรรมชาติดีเออมันค่อยๆปรับไงค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับเออหน้าคลิปนี้น่าสนใจรถไฟครับประเทศจีนมันเก่งมันไปแม่งทั่วโลกแล้วเนี่ยเส้นรถไฟมันโอ้โหนี่มันเข้าไปเหมือนทางฉี่นั่นนะถูกต้องครับทางฉี่หรือสบายตัวนี้ก็เป็นสบายแน่นอนครับไอ้ที่ระคายเครื่องก็จะระคายเครื่องแล้วก็ไอ้เรื่องไม่ขับถ่ายขนาดผมเล่นยาระบายมันก็ยังไม่เกลี้ยงเด็ดขัดเหมือนไอ้ท่อทางเดินอุจจาระมันพับปลายหรือยังไงมันออกไม่หมดจุดนี้เขาใช้คำว่าดีท็อกได้ให้ดีท็อกมันช่วยครับสมัยก่อนผมเคยทำแล้วติดแล้วพอไม่ทำมันออกไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยนะมันลืมเลยไม่มีแรงแบ่งไม่มีอะไรแปลว่ากล้ามเนื้อจุดไม่มีแรงใช่ไม่มีแรงแล้วต้องปล่อยให้มันแบ่งเองออกเองฉันเก็บพลังผมจะช่วยลองแกล้งเบรกแกล้งรัดสิครับตอนเส้นตึงลุงนี่มือนี่พลันจริงเชื่อนั่นเองครับเป็นไงมันก็ยังล่องก็ล่องนะแต่ว่าใต้มันก็ยังชา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 ดันดันรอเวลามันไปคือเซลล์มันจะได้รับพลังงานจะได้รับในพวกเซลล์จะรับพลังงานตัวนี้เข้าไปฟื้นฟูแต่ว่ามันมีสองนัยยะฟื้นฟูหนึ่งขับสิ่งที่มันเป็นเซลล์เสียออกไปแล้วพลังงานไปแทนที่เซลล์ที่มันคงมีดีอยู่ครับ
พลังงานที่ส่งเข้าไปเนี่ยนะแล้วจะเกิดความรู้สึกก็มันแค่เหลือตัวที่มันเสียมันขาดไม่ออกมันพอเวลาสัมผัสกับภายนอกจะไม่รู้สึกครับตัวนี้นะมาแล้วแน่นอนหนุนแจ้งว่าแน่นอนเพราะว่าคุณจะรู้ธรรมชาตินี่ผมก็มาหาลุง5ครั้งอ่ะ5ครั้งก็ทำตรงนี้ก็ดีดีเดี๋ยวไปมันก็แบนดีก็เลยวอรี่ใช้ความถี่เพราะว่ามันชุดเยอะมันแย่มาเยอะมันชุดมาเยอะใช่ใช่ต้องยอมรับในส่วนนั้นด้วยนี่มันต่างกันแต่ภายในออกภายนอกพลังงานครับสามสภาภายในออกสู่ภายนอกคุณใจบดบดนี่รู้สึกกว่าเดิมไหมลุงสังเกตมันแห้งขาวสังเกตนี่มันจะชุ่มผิวจะไม่แห้งก็แปลว่าพลังงานนี้เข้ามารักษาเสียผิวจะไม่แห้งมันจะขับของที่มันเสียไปเองมันต้องไปทำอะไรไอ้ตัวน้ำตาลครับพวกน้ำตาลถูกต้องฮะมันจะมาตันมือไปน้ำตาลจะมาเคลือบผิวเอามาตามน้ำตาลนั่นตัวนี้เป็นตัวใหญ่แต่เริ่มหายใจเป็นสำคัญมากปอดนะปั๊บนี่ไอ้ที่ไอ้รักแร้ที่ฝีอ่ะมันก็ยังอยู่นะแต่มันยุบเข้าที่แต่ว่าหลายวันมันก็ตุยขึ้นมาหน่อยก็นิดมันยังมีเลือดมีหนองออกแล้วอะไรอีกมองไหมยกแข้งยกขาได้มันใช้ได้เท่ากันไม่มีครั้งนี้จะสั้นกว่านิดนึงเพราะว่ามันตัวนี้ตัวลังอยู่ครับเพราะเคยผ่าตัดเคยเย็บเมื่อยอะไรมันลังเอาไปแต่ก็ดีขึ้นเยอะเมื่อก่อนนี้ได้แค่นี้เองขึ้นเหมือนกันก็โอเคเอาถือว่าจะได้เขียนที่ก็พึงพอใจล่ะครับไม่ชดก็ดีครับเอ้ยเอาไว้ใช้ใช่ไหมหัวไหมไม่ทุกทีโอ้โหท่านี่ตาสองอ่ะอยากสบายตัวผมจะเน้นเรื่องสบายตัวมากครับให้มันสบายตัวตลอดไปคะแนนเปอร์เซ็นต์80โทรศัพท์081 855 4167ครับจบ